โอเคทุกคนได้แว่นใหม่มาแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ทำหายที่สวนของเตเตอร์โอมนะฮะแล้วก็ได้แว่นใหม่มาแล้วโอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตเตอร์บอยนะครับและวันนี้เตเตอร์บอยจะมารีวิวพรีวิวในรถแท็กเตอร์ของนิวแลนด์ในรุ่นของ TT 4.90 Plus คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันหมดเปลือกกันดีกว่าสำหรับนิวแลนด์ TT 4.90 Plus คันนี้ว่ามันมีอะไรกันบ้างเอาแบบละเอียดยิบๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะในด้านหลังคันนี้คือคันสาธิตนะครับซึ่งผมได้รับเกียรติเอามันมาทดสอบทดลองเอามายำให้เละสำหรับพี่น้องสายใต้ท่านใดสนใจอยากทดลองขับในรถแท็กเตอร์ในรุ่นของนิวฮอลแลนด์พี่น้องประจวบพี่น้องสายใต้ท่านใดนะครับสนใจที่จะทดลองขับนิวฮอลแลนด์ TT 4.90 พลัสคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงมากและนี่ก็คือนิวฮอลแลนด์ TT 4.90 มาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างจากหน้าไปหลังเลยนะจ๊ะโอเคทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่านิวฮอลแลนด์ TT 4.90 คันนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับด้วยขนาดเบบี้ดันน่านะครับตัวนี้เป็นเบบี้ดันน่าของบูซีรีส์แท้ๆเลยนะครับผมได้ทำการดันเล่นๆขำๆไปนิดนึงละแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็เบบี้ดันน่าขนาด7ฟุตนะครับขนาดมาตรฐานของรถไซส์ยางหน้า 12.424 อยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่คันหน้ากันดีกว่าครับคันหน้าของนิวฮอลแลนด์ TT 4.90 พัดคันนี้ก็คือคันหน้า CNH เหมือนเดิมเช่นเดียวกันเช่นเคยนั่นเองนะครับเป็นคันหน้าระบบเปิดนะฮะนี่ดูแข็งแรงทนทานสำหรับคันหน้าของ CNH นะครับนี่แข็งแรงแน่นอนนะฮะแต่ทีนี้จุดที่มันจะต่างไปนะครับจากในรุ่นอื่นๆนั่นก็คือเรื่องของกระบอกเลี้ยวนั่นเองนะครับกระบอกเลี้ยวของนิวฮอลแลนด์TT 4.90 คันนี้มันจะไม่เหมือนตัวอื่นที่มันเป็นกระบอกชักข้างที่เป็น2ชิ้นนะครับแต่ในรุ่น TT 4.90 กระบอกชักข้างของเขาจะเป็นแค่นี่ครับแบบนี้นี่เองนะฮะก็เหมือนกับกระบอกชักข้างของรุ่นยี่ห้อแบรนด์อื่นนะครับที่เป็นกระบอกชักข้าง1อัน1ตัวเลยนะครับก็เป็นกระบอกเดียวที่ชักออกซ้ายขวานั่นเองนะฮะเรามาดูกันตรงนี้เห็นไหมทุกคนมีเคสนิวฮอลแลนด์ด้วยเห็นไหมและนี่ก็คือคันหน้าของนิวฮอลแลนด์ TT 4.90 พัทนะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมจะเหลือแค่กระบอกฝั่งเดียวแล้วสำหรับคันหน้านะครับโอเคมาเข้าสู่ในโหมดของเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเครื่องยนต์ของนิวฮอลแลนด์ TT 4.90 พัทนั้นเป็นไงเปิดขึ้นมาแทนและนี่ก็คือเครื่องยนต์ของซีรีส์ S8000 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์40นะครับเป็นเทอร์โบอัพเตอร์คูลเลอร์นะครับทุกคนยี่ห้อเทอร์โบคุ้นๆกันไหมครับนี่เป็นยี่ห้อดังระดับโลกกันเลยทีเดียวสำหรับเทอร์โบยี่ห้อนี้นะโฮเซนนะครับนิวฮอลแลนด์เขาใช้ของดีผมบอกเลยแล้วก็พร้อมกับนี่เลยทุกคนเทอร์โบอัพเตอร์คูลเลอร์นะครับใหญ่เหมือนกันนะเรามาดูสเปคของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเป็นเครื่องยนต์40นะครับขนาด 3,908 cc นะครับ90แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ 2,300 รอบต่อนาทีนะฮะแต่ไอ้ที่เจ๋งนะฮะแต่ที่เจ๋งนั่นก็คือเครื่องยนต์ของเขานะครับมีแรงบิดสูงถึง400นิวตันเมตรและเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมีแรงบิดสำรองอีก 25% เรียกได้ว่าคันนี้สามารถเรียกแรงฮึดกันได้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับนิวฮอลแลนด์TT 4.90 พลัสครับก็จะแรงม้าเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมนะฮะที่เป็นนิวฮอลแลนด์ตัวธรรมดาที่ไม่มีคำว่าพลัสตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น90แรงม้าเต็มนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ปั๊มกลมนะครับทุกคนเห็นไหมเครื่องยนต์ปั๊มกลมนะครับอันนี้กองอากาศครับเป็นกองอากาศแบบชนิดแห้งนะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีพร้อมกับตัวนี้เลยทุกคนแก้วกองแก้วกองอากาศนะฮะมันเหมือนกับกองหยาบไว้คอยดักฝุ่นหนักให้กับอากาศที่เข้าไปยังตัวห้องเครื่องนั่นเองนะครับไอ้นี่คือออยล์น้ำมันเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาบอกต่อว่าเกียร์มันเขาเป็นแบบไหนกันนะฮะมาดูเครื่องยนต์ฝั่งนี้กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ฝั่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับปั๊มไฮลูกหน้าลูกหลังนะครับลูกหน้าเป็นพวงมาลัยลูกหลังจะเป็นกำลังนะครับแล้วก็มีกองดักน้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอ้นี้ด้วยครับนี่ก็คือกองตัวที่ดูว่าน้ำมันผ่านดีแค่ไหนครับเป็นกองใสแบบหยาบนะครับหรือว่าไว้ดูเฉยๆแล้วกันตัวนี้พร้อมด้วยนะครับกองโซล่า2ชิ้นนะครับแบบละเอียดกับแบบหยาบนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับกองลูก2ลูกนี้นะครับแต่ว่าคนละเบอร์กันนะจ๊ะผมไม่ได้เอามากองน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันต้องทำการคลายน็อตเนี่ย
นี่ก็เป็นข้อเสียของนิวฮอลแลนด์ที่ว่าตรงพื้นตรงนี้มันไม่ได้เปิดเป็นชิ้นเดียวนะครับมันเป็น3ทั้งหมด3ชิ้นตัวนี้ต้องใช้ประแจไฟแอบเสียดายนิดนึงนะฮะน่าจะเป็นชิ้นเดียวนะครับทีนี้เรามาดูระบบเกียร์ของเขากันดีกว่าว่าเกียร์ของนิวฮอลแลนด์ TT 4.90 พาสันเป็นเกียร์อะไรนะจ๊ะขึ้นมาข้างบนตามผมดีกว่าทุกคนฮึบแน่แน่ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วเราเอาเรื่องของห้องโดยสารกันเลยก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือนะฮะห้องโดยสารของเขานะครับเก้าอี้นั่งนี่สามารถปรับน้ำหนักได้นะครับปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ปรับสามารถปรับน้ำหนักได้ตามน้ำหนักตัวของคู่ขับขี่ด้วยนะครับเก็บไปก่อนจำได้เกือบจะหมดอยู่แล้วเนี่ยมีพนักพิงให้นะฮะตัวเท้าแขนนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเลสรูมใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นรถขนาด90แรงนั่นเองผมขยับเบาะให้มันเท่ากับซีนเลยแล้วผมดีกว่าโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่านี่หน้าตาของห้องขับขี่ห้องโดยสารของเขาก็จะประมาณนี้ครับเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบ power shuttle นะครับเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบ power shuttle นะครับนั่นก็คือสามารถเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์เราไม่ต้องเหยียบคลัตช์นี่เลยเราไม่ต้องเหยียบตรงนี้เราสามารถเข้าเกียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วก็ไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่ยังไม่พอครับเรายังมีทั้งหมด12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับโดยที่ดูจากตรงนี้เองนะฮะนี่คือ low medium high นะครับ low medium แล้วก็ high นะฮะ3ตัวแล้วนะ3คูณ1 2 3 4นะครับ3 4เป็น12นะครับ12หน้า12หลังนั่นเองนะครับนี่คือเกียร์ของเขานะฮะแล้วมีปลั๊กไฟ12โวลต์ให้นะครับนี่ช่องไฟ12โวลต์ให้นะฮะสวิตช์กุญแจนะครับตรงนี้นะฮะไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟหน้าครับนี่มันแตะให้ด้วยปิ้นตรงนี้นะครับไม่กดที่กดเดี๋ยวเสียงดังไหนๆก็มาแล้วนะฮะตอนนี้มีการเบรกเป็นดึงเหมือนเบรกมือนะครับดึงเหมือนเบรกมือนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น4 wheel นะครับกดลงคือ2 wheel นะฮะกับเพื่อ2ล้อนะครับดึงขึ้นกับคือกับเพื่อ4ล้อนะครับและนี่ก็คือคัท PTO นะครับก็คือการเปิดใช้งาน PTO PTO ก็ดึงลงไปนะครับพอไม่ใช้ก็ชึบนี่ครับไม่ใช้ก็เอาขึ้นมานะครับนี่คือคัท PTO นะครับเกียร์ของ PTO นะครับมีทั้งหมด2เกียร์นะครับเกียร์ TTO ครับมี540นะครับแล้วก็เกียร์กาวสปีดนะครับเป็นกาว All Reward Speed PTO ตัวนี้จะเป็นเกียร์กาว PTO นะครับสำหรับเกียร์ PTO ของ New Holland TT 490นะครับนี่ก็คือยกหางดับคอนโทรลนะครับแล้วก็นี่เลยลิฟต์โอเมติกนะครับสุดยอดของความสะดวกสบายนั่นก็คือลิฟต์โอเมติกนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ Copper Valve นะฮะหรือว่าภาษา New Holland เขาเรียกอะไรอะรีโมทวาล์วนะครับมากับรีโมทวอลอีก2จุดนะครับจุดนี้คือเป็นมิเตอร์หน้านะครับจุดนี้ก็เอาไปตามสะดวกทั่วไปได้นะครับเป็นแบบสามารถเปิดค้างทิ้งไว้ได้นะครับไว้ใช้งานพวกมอเตอร์ก็ได้ครับตัวนี้ได้ครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเด้งขึ้นเด้งลงนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งเรียกว่าจังหวะรักษาสมดุลของตัวสมมติเป็นใบมีดก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวรักษาสมดุลของใบมีดด้านหน้านั่นเองนะครับคือกดค้างลงไปนั่นเองนะครับนะฮะทำกดครั้งได้แต่ว่านี่โอเคด้านหลังนะครับด้านหลังมีกล่องเครื่องมือให้นะฮะหนึ่งอันนะครับแล้วก็ที่วางขวดน้ำนะครับให้หนึ่งผมวางเบปซี่อยู่โอเคคันนี้นะฮะมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่เวลาเดินดินนะครับเดินหน้าถอยหลังมันสะดวกสบายแล้วกับที่หลายๆคนมีหลายๆคนรีเควสเรียกถามหาสำหรับเกียร์แบบไฮดรอลิกนะครับนี่เลยครับตอบโจทย์สำหรับเกียร์power shuttle นั่นเองของ New Holland TT 4.90 Plus นะครับก็มีไปจนถึง TD 5.90 ขึ้นไปด้วยก็จะเป็นเกียร์ power shuttle นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ New Holland นะครับสายใต้นะฝากไว้ด้วยร้าน New Holland สายใต้ของผมเองนะจ๊ะโอเคทุกคนเรื่องระบบของเบรกนะครับเบรกเนี่ยก็จะมีอยู่2คันนี้ใช่ไหมครับจึ๊ดๆปกติแล้วเบรกอะครับทุกคนเบรกก็คือมันจะใช้เบรกแบบตนิดหลายแผ่นแช่ในน้ำมันแล้วก็แยกทางอิสระพร้อมกันนะครับเป็นล้อซ้ายล้อขวานะฮะก็คือหมายความว่ายังไงนะครับระบบเบรกแช่ในน้ำมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบแมคานิกนะครับก็คือมันจะทั่วไปนะอันทั่วไปที่ต่ำกว่าตัว TT 4.90 เนี่ย TT 4.75 ลงไปเนี่ยก็จะเป็นเบรกแบบแมคานิกแบบธรรมดาแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือเบรกของเขาใช้ระบบไฮดรอลิกมาเข้าร่วมด้วยนะครับจึงทำให้การเบรกเนี่ยมันเบาครับมันจะเบาเท้าอ่ะแรงกดเหยียบมันจะน้อยกว่าการเบรกเนี่ยมันจะสั่งการได้ดีกว่าระบบแบบแมคานิกนั่นเองนะครับสำหรับเบรกแบบไฮดรอลิกนั่นเองโอ้ดีป่ะล่ะมีเบรกไฮดรอลิกคราวนี้มาดูแผ่นคัทนะครับเรื่องของแผ่นคัทในเมื่อเป็นเกียร์ power shuttle แล้วนะครับระบบคัทแบบเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบคลัตช์ไม่ต้องหยุดรถดังนั้นเรื่องของระบบคัทต้องเป็นแผ่นคัทแช่ในน้ำมันอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังประกอบไปด้วยอะไรมานี่คือด้านหลังของรถแทรกเตอร์นิโฮแลนด์ทีที4.90 plus นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ก็คือเรื่องของรีโมทวานนะครับก็จะมี2จุดนั่นเองนะครับจุดสีเขียวก็คือใบมีดแน่นนะครับจุดตัวนี้ก็คือเอาไว้อิสระไปทำอย่างอื่นแล้วกันแล้วแต่ว่าอยากจะเอาไปทำอะไรนะครับเรามีแผ่นสามเหลี่ยมสะท้อนแสงให้นะครับสามารถแบ่งตำแหน่งเกาะเก็บได้อยู่2จุดนั่นก็คือจุดนี้แล้วก็สามารถเก็บได้2จุดนั่นเองสำหรับแผ่นสามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะครับแต่เพื่อความแบบปลอดภัยนะฮะดาวมาแปะไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคนิโฮแลนด์ TT 4.90 plus นะครับเขาจะมีกระบอกช่วยยกถึง2จุดนะครับ2ลูกเลยก็คือมีกระบอกซ้ายนะครับแล้วก็มีกระบอกด้านขวานะครับ2กระบอกนี้สามารถยกน้ำหนักได้สูงถึง 3,500 กิโลกรัมเลยทีเดียวนะฮะอย่างถ้าเป็นนิโฮแลนด์ TT 4.75 มันจะมีแค่กระบอกข้างซ้ายข้างเดียวนะครับก็จะยกอยู่ที่ 2,500 กิโลกรัมนะครับตั้งแต่นิโฮแลนด์ TT 4.65 ไปจนถึง TT 4.75จะยกได้ 2,500 กิโลกรัมแต่ว่าถ้าเป็นนิโฮแลนด์ TT 4.90 นั้นจะสามารถยกได้ถึง 3,500 กิโลกรัมก็เลยทีเดียวว้าวยกได้เยอะแน่จุดนี้ก็คือจุดปลั๊กไฟนะฮะเป็นปลั๊กไฟ7พินนะครับก็สามารถใช้งานทั่วไปได้เวลาต่อลากพ่วงนะครับคือจุดเด่นอีกข้อนึงของนิโฮแลนด์ TT 4.90 นะครับในเรื่องของตัวลากเขามีให้แบบ2แบบเลยนะครับนั่นก็คือมีแบบ Hitch มีแบบเนี้ยแบบ Hitch กับแบบอะไรวะดรอบาร์นะครับมี2แบบนะมีแบบลากแบบหูยาวนะครับแล้วก็มีตัวลากแบบปรับความสูงเตี้ยได้นะครับตัวนี้จะใช้ตัวนี้ใครอยากได้แบบยาวๆที่ใช้เครื่องลากอัดฟางก็จะเป็นตัวนี้ใครได้แบบเดินทางทั่วไปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับเอาอย่างนี้ไม่พอนะครับ New Holland TT 4.90 Plus นะครับยังมีตัวนี้เลย Stabilizer ที่เป็นแบบกระบอกนะครับสามารถปรับแต่งได้ง่ายทุกคนผมแนะนำเลยนะครับใครมีรถแท็กเตอร์นะครับผมให้ถามหาแบบนี้เลยครับรถรุ่นใหม่เขาใช้แบบนี้กันหมดแล้วนะครับอีกจุดเด่นจุดหนึ่งที่จ๊าบสุดๆสำหรับนิโฮแลนด์ TT 4.90 นั่นก็คือเรื่องของแขนล่างนะครับรูสลักแขนล่างของเขาเป็นแบบนี่เลยคนมันสามารถขยับได้นะครับนั่นก็คือการสวมใส่จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีระยะฟรีอยู่ให้อีกนิดนึงทุกคนประมาณนิ้ว2นิ้วประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่สลักเนี่ยผมใส่ในคนเดียวง่ายๆเลยสำหรับการใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทุกคนผมบอกเลยแบบนี้อำนวยความสะดวกได้ดีมากและไม่นำซ้ำนะครับมันยังสามารถเปลี่ยนตัวตะไคร้เนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับเมื่อก่อนยังเป็นชุดแบบเชื่อมนะตัดเชื่อมนี้ไม่ต้องครับใช้ซื้อแต่แผ่นนี้มาเลยแล้วก็ปักเข้าไปเลยสบายๆนะฮะทีนี้เรามาคุยในเรื่องของตัวรถกันบ้างดีกว่าว่านะฮะรถนิโฮแลนด์คันนี้มันหนักเท่าไหร่นะครับนิโฮแลนด์ TT 4.90 plus คันนี้หนักอยู่ที่ 3,250 กิโลกรัมไม่รวมเหล็กถ่วงไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงตัวรถล้นๆเปล่าๆ3ตัน250ซึ่งถือว่าน้ำหนักดีทีเดียวนะครับก็เหมาะมากๆสำหรับการใช้งานในงานไล่นะครับงานหนักงานรุยผมบอกเลยว่าคันนี้นั้นแจ่มแจ๋วแน่นอนขับขี่สบายด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์แบบ Power Shuttle นั่นเองสามารถเดินหน้าถอยหลังได้แบบไม่ต้องหยุดเหยียบคลัตช์แล้วก็ไม่ต้องหยุดรถใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่นิโฮแลนด์สายใต้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับอยากจะทดลองขับก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันเหนื่อยทำไมผมพูดคล่องจังวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองขับกันดีกว่านะครับน่าจะเป็นแค่ดันอย่างเดียวนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ New Holland TT 4.90 Plus นั่นเองเดี๋ยวขั้นแรกเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเกียร์เดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบคลัตช์ไม่ต้องหยุดรถเป็นยังไงนะครับมาดูความเบาสบายของการเข้าเกียร์ของรถแท็กเตอร์ New Holland คันนี้ดีกว่านะฮะนี่ผมเดินหน้าอยู่นะครับขาผมไม่ได้เหยียบคลัตช์นะครับนี่เป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบคลัตช์ไม่ต้องหยุดรถนะครับเราผมไม่ได้ให้รอบด้วยที่ว่าไม่รู้จะได้ทำไมWe'll be right back.
ขอชิวๆประมาณนะครับสำหรับ New Holland TT 4.90 พัดคันนี้นะครับท่านใดสนใจรถดิสเตอร์ New Holland ก็สามารถติดต่อได้ที่ New Holland สายใต้ได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ New Holland สายใต้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยช่องเซนเตอร์บอยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเซนเตอร์บอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับการทดสอบใครสนใจอยากทดสอบรถคันนี้ก็แจ้งมาโทรมาได้นะครับเจอกันใหม่จ้า